ดีครับท่านแพนคุณไปรอผมในห้องก่อนนะเป็นไงบ้างอาการดีขึ้นหรือยังดีขึ้นเยอะแล้วครับท่านก็เหนื่อยนะพ่อใหญ่นะลูกคุณใหญ่อยู่กับรองมิตรค่ะคำแพงลูกรองมิตรนี่คือใครท่านเคยเป็นรองผู้กับการตำรวจตระเวนชายแดนค่ะแล้วก็เคยเป็นผู้บังคับบัญชาเก่าของคุณใหญ่แต่ว่าตอนนี้ท่านย้ายไปเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรแล้วค่ะแม่ก็เคยได้ยินคนพูดถึงท่านท่านเป็นคนดีนะเวลาลูกน้องเก่าบาดเจ็บท่านมักจะกลับมาเยี่ยมบ่อยใช่ค่ะท่านเป็นคนรักลูกน้องค่ะถ้าเกิดว่าท่านเห็นคนไหนทำงานดีท่านก็จะคอยส่งเสริมผมถามจริงๆนะใหญ่คุณเคยคิดอยากจะย้ายออกจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนบ้างไหมไม่เคยคิดหรอกครับท่านคุณทราบดีนะว่าตอนนี้เนี่ยผมมีตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการมีหน้าที่ดูแลด้านบุคลากรตอนนี้ผมกำลังมองหานายตำรวจที่ดีมีฝีมือที่จะไปดูแลสถานีตำรวจภูธรอำเภอสำคัญทั้งพันต่างๆสนใจไหมท่านหมายความว่ายังไงครับผมกำลังจะชวนให้คุณยายสังกัดจะเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรนะสิแต่ผมไม่เคยทำงานโรงพักมาก่อนสำนวนคดีอาญาและงานสืบสวนสอบสวนผมก็ไม่เคยทำนะครับแต่คุณก็เคยผ่านโรงเรียนสารวัตรผู้คับกองมาแล้วนี่นะแต่คุณไม่ต้องกังวลเลยนะใหญ่เพราะงานอะไรที่คุณไม่ถนัดเนี่ยคุณก็ไม่ต้องทำเพราะเรามีสารวัตรฝ่ายต่างๆเนี่ยคอยช่วยกันดูแลกันอยู่แล้วหน้าที่หลักที่คุณต้องดูแลรับผิดชอบก็คืองานป้องกันปรับปรามปกครองบังคับบัญชางานฝึกอบรมงานปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับตำรวจที่คุณดูแลรับผิดชอบและที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะหน้าที่ของคุณก็คืองานสร้างความสัมพันธ์และชนะใจประชาชนในพื้นที่ให้ได้ผมเชื่อนะว่าคุณทำได้ใหญ่อุดมการณ์ของตำรวจตะเวนชายแดน1เธอทูลและดำรงไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเอกลักษณ์ของความเป็นไทยรักษาไว้ซึ่งระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 2ความอยู่รอดของชาตินี่คุณใหญ่คุณดูหมวดชาติผมเห็นเขาตั้งแต่ยังไม่ประสีภาษาอะไรเลยนะแต่เดี๋ยวนี้แตกต่างไปลิบลับเลยหมวดชาติเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่เอาใจใส่ในหน้าที่ครับที่สำคัญเนี่ยเพราะเขามีครูที่ดีอย่างคุณมากกว่าตำรวจตชด.หลายคนที่คุณฝึกฝนขึ้นมานะล้วนเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้หน่วยงานนี้เติบโตต่อไปโดยไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้วและผมก็เชื่อนะว่าเขาจะนำสิ่งที่คุณถ่ายทอดเนี่ยไปปรับใช้และส่งต่อให้กับตชด.รุ่นอีกต่อไปที่ผมมาหาคุณในวันนี้ก็อยากให้คุณทำอย่างนี้กับหน่วยงานใหม่ที่ผมรับผิดชอบบ้างคุณใหญ่คะถ้าเกิดว่าคุณย้ายสังกัดแล้วลูกน้องตำรวจตระเวนชายแดนของคุณได้ใครมาเป็นหัวหน้าแทนเหรอคะหมวดชาติเขาจะเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาแทนผมนะนี่แหละที่ทำให้ผมหายกังวลเพราะหน่วยของเราถ้าได้หัวหน้าใหม่ที่ไม่ชำนาญพื้นที่มาโอกาสเสี่ยงก็จะมีเพิ่มมากขึ้นคุณกำลังจะเสียสละตัวเองเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้ขยับตำแหน่งใช่ไหมคะคุณแพงเห็นด้วยไหมคำแพงไม่ขัดข้องอะไรหรอกค่ะความจริงย้ายสังกัดมาเป็นตำรวจภูธรบางกะดีแต่คำแพงไม่กลัวต้องย้ายตามผมเรื่อยๆหรอย้ายตาม
ก็ยังดีกว่าต้องนั่งรอคุณอย่างใจหายใจคว่ำเวลาคุณออกไปราดตระเวนชายแดนนะคะแต่งานตำรวจภูธรก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะใช่ค่ะแต่ในเชิงครอบครัวคำแพงพอใจนะคะคำแพงอยากเห็นคุณกลับบ้านทุกวันดีกว่าให้คุณหายไปเป็นเดือนก็ได้ครับพรุ่งนี้ผมจะโทรไปรับข้อเสนอของท่านรองเธอจะเป็นคนสุดท้ายทั้งในความจริงและภายในโลกที่เป็นความฝันเป็นคนสุดท้ายแค่เธอก็พอไม่ขอเรื่องใดๆไปกว่านั้นทั้งพลังพ่อคะเดี๋ยวคุณใหญ่จะย้ายไปที่อำเภอพารานแล้วนะคะอ้าวมันอีกตั้งหลายวันนี่ลูกทำไมต้องรีบไปด้วยคือคุณใหญ่เขาอยากจะไปศึกษาพื้นที่ก่อนนะคะพอย้ายไปปุ๊บจะได้ทำงานได้เลยค่ะเอาให้พ่อใหญ่นะลูกนะเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางแม่คะคุณใหญ่เขาไม่เอาหรอกค่ะนั่นสินะลูกเขยคนนี้ก็แปลกให้เงินทีไรไม่เคยเอาสักทีหนูคุณพ่อใหญ่เขาเป็นลูกผู้ชายที่มีศักดิ์ศรีเลยที่เข้ามาแต่งงานกับลูกสาวเราก็เพราะว่าเวลาลูกสาวเราจริงๆเขาไม่ได้มีหวังในเงินทองอะไรพวกนี้แม่ไอ้เรื่องนี้ฉันก็รู้ฉันก็อดเป็นห่วงไม่ได้นี่นะกลัวว่าจะไปอดเกิดอยากเป็นข้าวแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเขาอยู่ไม่กินง่ายค่ะงั้นไม่ว่านะเขาว่าเถอะ